50หมดไปตั้ง8ขีด7ขีดหมดไป7ขีด 50.1 แปลว่า 50.8 50.1 หมดไปตั้ง7ขีดไอ้ขี้โอ้โหดีนะแสดงว่าขี้ดื่มน้ำปัสสาวะเข้าไปเมื่อกี้นี้ขี้ดีหายใจเข้าไปอยู่ในเครื่องชั่งโอ้ยนอนเขาก็หายใจเข้าแม่ตื่นก็นอนก็เหมือนกันก็หายใจเข้าหายใจออกเหมือนกันยิ่งนอนยิ่งหายใจเข้าได้ดีนะนานมันยาวกว่ายาวกว่ายาวกว่าช้ากว่าช้ากว่ามันช้ากว่าตื่นมันหายใจเร็วกว่าถ้านอนมันหายใจช้ากว่ายาวกว่านอนไม่มีงานเข้ามาไม่มีอะไรไม่มีสติมูลเลตไม่มีจิตไปสติมูลเลตมาบางคนนอนแล้วมันถ้าตื่นแล้วมันจิตมันมีภาวะกระตุ้นก็เลยต้องเร็วขึ้นนอนไม่มีภาวะอะไรกระตุ้นไม่มีสัมผัสพอตื่นมันมีอะไรสัมผัสเวลาพระท่านนอนคุยกับเทวดาใช้พลังงานจะว่าใช้มันก็ใช้คือมันก็ต้องทำงานมีไดนามิกถ้าเผื่อว่าเป็นสแตติกเลยประเภทมันลงไปเองนะมันก็นิ่งมันก็ไม่ต้องจ่ายพลังงานอะไรมากจ่ายน้อยแต่ถ้าเผื่อว่าพวกที่ฝึกอย่างพวกฝึกสมถะเนี่ยก็ใช้พลังงานเยอะฝึกกว่าจะกดข่มให้นิ่งได้เนี่ยใช้เยอะแต่ถ้าเผื่อว่าทำได้ชำนาญเป็นอัตโนมัติมันก็เร็วขึ้นพลังงานที่จะใช้สะกดก็น้อยลงทีนี้ของพุทธท่านไม่ได้ไปกดท่านใช้พลังงานเร็วในขณะที่เราพัฒนาวิปัสสนาพัฒนาในการที่จะวิเคราะห์วิจัยสัมผัสแล้วก็วิจัยแล้วก็ทำกับกิเลสเนี่ยในขณะที่เรายังไม่คล่องมันก็ต้องใช้พลังงานกับไปวิจัยเยอะใช้พลังงานที่จะกำจัดมากทั้งใช้พลังงานไปเพื่อรู้ก็อยากเพื่อกำจัดก็ต้องใช้พลังงานเยอะพอเวลาเราเก่งขึ้นมีตกวิจารณ์เก่งขึ้นวิจัยได้เร็วทำมาวิจัยคล่องขึ้นพลังงานใช้แคลอรี่ก็น้อยลงกำจัดก็ยิ่งคล่องจนไม่ต้องกำจัดพลังงานก็ยิ่งเร็วมากขึ้นเพราะงั้นถ้าของพุทธกับของต่างช่องเทวนิยมจึงต่างกันคนละขั้วเลยของพุทธเนี่ยยิ่งได้เร็วยิ่งได้สนิทยิ่งเร็วยิ่งสนิทยิ่งสูญเสียน้อยยิ่งมีพลังงานเยอะยิ่งใช้ประโยชน์ได้เยอะของสมถะเป็นน้อยตรงข้ามกันหมดการที่มีสติกับไม่มีสติเนี่ยวันไหนใช้พลังงานมากกว่าถ้ามีสติเนี่ยของทางไดนามิกทางพุทธวิปัสสนาพุทธเนี่ยสติมันเป็นสติสัมโพชฌงค์มันเป็นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เพราะแรกวิริยะก็ต้องมากหน่อยใช้แคลอรี่ไปช่วยเพื่อที่จะให้มีสติคลองตนได้เยอะแล้วก็วิจัยได้เยอะแต่พอได้คล่องขึ้นสติก็ใช้วิริยะน้อยลงธรรมวิจัยก็เร็วขึ้นธรรมวิจัยก็ยิ่งคล่องขึ้นเชี่ยวชาญขึ้นความวิริยะก็น้อยลง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 ตรงๆจะยิ่งสองอันสติกับเหมือนรถยนต์ทำยิ่งสตาร์ทก็ใช้พลังงานเยอะใช่เนี่ยพอวิ่งได้แล้วเนี่ยน้อยมันก็มีพลังทดมีมันอะไรจะรวมเยอะก็คล่องส่วนพวกสมถะพวกเทวะนิยมมันไม่ชำนาญหรอกเพราะมันไม่ได้ใช้วิธีนี้หรือไม่ได้รู้จักวิธีที่จะต้องติดเครื่องเองมันจะต้องเข็นกันอยู่ตลอดเวลา
สมถะมันเค้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนเรามีพลังงานทอดไปเรื่อยๆมันไม่มีพลังงานรู้ไปร่วมสมถะมันไปแต่ซื้อบื้อก็ไปทำให้ไม่รู้มันยิ่งใช่มันซ้อนไงคุณยิ่งกดคุณยิ่งบื้อคุณยิ่งกดคุณยิ่งรู้ได้ช้ารู้ได้น้อยยิ่งไม่รู้ดีไม่ดีเยอะจะบุรพาบอกอย่าไปใช้ความนึกคิดอย่าคิดจะคิดอะไรวางเฉยมันจึงจะเกิดปัญญาที่มันบื้อจนกระทั่งกลับกลายเป็นความเชื่อผิดไปเลยว่ายิ่งคุณไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องใช้วิจัยอะไรเลยไม่ต้องอะไรเลยปล่อยไปเยอะยิ่งคุณจะได้ปัญญาเพราะเขาเชื่อว่าไอ้สิ่งที่เขาจะไปรู้ในภพรู้ในภวังค์เวลาเขาหยุดเขาหยุดคิดเลยนะเขาก็จะรู้อะไรขึ้นมาสัญญามันขึ้นเขาไม่ได้ไม่มีปัญญาเขาไม่รู้คำว่าสัญญากับปัญญานี่ต่างกันคนละขั้วปัญญาจะต้องตื่นเต็มปัญญาคือโพชฌงค์สัญญานี่คือสมถะแยกไม่ออกมันจะเป็นเรื่องไหมครับที่ว่าพอเขาแบบว่าไม่คิดอะไรมากความสัญญาไม่คมชัดลึกขึ้นก็เลยเข้าใจว่าตัวที่มันคมชัดขึ้นมาพูดขึ้นมามันก็มันของเก่าสรุปสัญญานี่คือของเดิมมันไม่ได้มีความเจริญอะไรคงที่คุณฉลาดเท่าไรคุณฉลาดเท่านั้นดีไม่ดีคุณยิ่งฝังความฉลาดหรือฝังความรู้ไปเสร็จแล้วคุณยิ่งสมถะมันก็ยิ่งจมแต่ถ้าคุณก็อยากได้คุณก็มาดึงขึ้นมาปล่อยให้มันดึงให้มันโผล่ขึ้นมาให้โผล่ขึ้นมาความมันจะโผล่ขึ้นมามันก็ยิ่งช้ามันเหมือนกับมันคุณยิ่งตีมันเข้าไปแน่นแล้วคุณก็จะต้องให้มันถอยออกมาตีมันเข้าไปแน่นแล้วคุณจะให้มันถอยออกมาได้เท่าเดิมมันยังไงอ่ะมันก็เลยเล่นจะล่อเอาเถอะอยู่นั่นนะมันไม่มีความเจริญอะไรเลยสมถะผมคิดว่าเขาวิเคราะห์เวลาที่เกิดความฟุ้งซ่านกับความคิดไปใช่เขาเองเขาจัดการความสงบจัดการความสงบในเรื่องที่วุ่นวายนะสมถะนี่คือจัดการความสงบที่มีตัวเองในทำความวุ่นวายขึ้นเอง จัดการความสงบที่ตัวเองทำความวุ่นวายขึ้นเองแต่พุทธหรือวิปัสสนานั้นทำความสงบโดยที่ตนเองมีความสงบในตัวเองแล้วเป็นประธานคือว่างคือศูนย์คือสงบสนิทถาวรเสร็จแล้วมาสัมผัสกับข้างนอกมีอันอื่นมาทำความไม่สงบขึ้นมาก็จัดการความอื่นให้จัดการให้สงบมันประธานใช้คิดชอบขึ้นมาทำความสงบขึ้นมาไอ้พวกนี้มันบุญจัดการได้เพราะว่าเก่งแล้วเพราะว่าได้ตัวตั้งแล้วใช้คิดชอบเขาได้เขารู้หมดแล้วพอเขารู้แก้วพวกนี้เขาใช้ดีลาเล่นเล็กๆน้อยๆก็ไปรอดที่เราเคยตั้งข้อสังเกตว่าอย่างพระคณุกะอยู่ข้างนอกอยู่ทุ่นรวมๆอยู่อะไรก็แล้วก็อาถรรพ์นะครับเป็นมันก็มันกองหน้าอะไรที่เป็นนักเทศนักอะไรแต่พอมาอยู่วัดสูงหอแล้วก็ศึกหรือว่านี่ก็เป็นหน้าหมัดทางการพิเศษอะไรมันเหมือนกับเขาอยู่สมถะก็ยังพอประคองตัวเองได้แต่มาอยู่แนวลบกับพวกเราจริงมันไวพวกเราไม่เป็นสนามแม่เหล็กที่มันเร็วขนาดนี้เขามาอยู่ในนี้มันเขาไม่เร็วเท่าเขาไปไม่ดูไปด้วยไม่ได้ขายขี้หน้าเขาก็ต้องเร็วเร็วเขาก็ไม่ทันเร็วเขาก็ไม่ทันเพราะฉะนั้นเขาไม่ยากอันนี้เป็นสัจจะที่พวกนี้ไม่กล้าเข้ามาร่วมมันพวกฟุ้งซ่านเข้ามาก็ไม่ได้พวกสมถะก็เข้ามาก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ลงมันไม่สมานกันไม่สมังคีมันสมานะตตากันไม่ได้ทีนี้จะมีพวกหนึ่งคาดหวังแล้วมากเกินไปเข้ามาแล้วไม่เป็นอย่างที่ใช่อันนั้นของตัวความผิดของเขาเอง
เขาประเมินค่าผิดผลที่คาดว่าจะได้แต่เขาไม่ดูตัวเองว่าเขามีต้นทุนเท่าไหร่ผลที่คาดว่าจะได้เท่านั้นเท่านี้ไปฟุ้งซ่านเพ้อพวกฝันเฟื่องพวกฝันเฟื่องคิดว่าเราน่าจะดีอย่างนี้ใช่ฝันเฟื่องผิดเกินผิดเกินคาดผิดเกินจริงพวกคนนี้อยากให้บิ๊กตู่บริหารได้ดีกว่านี้ใช่ใช่นั่นแหละเพื่อนพวกนิวส์วันน่ะนึกว่าตัวเองฝันไปได้ใช่ฝันไปได้แต่ใครมันจะไปทำได้ตามที่ฝันเพราะว่าทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยทุกอย่างมันมีความจริงแต่ที่ว่าอนาคตใหม่เหมือนกันนะเหมือนกันมันเพื่อนก็ขายความฟุ้งเฟ้อขายความขายอนาคตขายเฟิร์สแฟชั่นแฟชั่นนี่ที่มันวาดที่มันเอามาเสนอเนี่ยเป็นแฟชั่นที่หลายอย่างมันเป็นจริงไม่ได้คนทั่วไปจะไปแต่งตัวอย่างที่ใช่เขาแต่งตัวเขาแต่งตัวแฟชั่นมาที่จริงเป็นไปไม่ได้แล้วอนาคตใหม่จะไม่ได้ขนาดเขาจะถูกฟอกถูกจับจะถูกถอดถอนแล้วแต่เขายังยืนยันอยู่ว่าเขาจะเป็นแคนดิเดตนายกนั่นน่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยเขาก็ยังบ้าไงคนก็ยังติดตามก็คนมันโง่ด้วยกันก็คุณจะไปสงสัยทำไมนะพวกโง่ด้วยกันมันก็ต้องโง่ด้วยกันเพราะเขาเหมือนฉลาดฝูงควายก็มีหัวหน้านำควายตัวหนึ่งนอกนั้นก็คือบริวารควายเพราะหัวหน้าควายจะพาไปลงเหวมันก็ต้องลงไปด้วยกันมันจะไปรู้อะไรหรอกเหวเมื่อกี้พระพุทธินสมถะนี่มันจะเป็นจุดอ่อนของในหมู่ทั้งมวลเราไหมครับที่คือมันเหมือนกับเราสมถะเราไม่ได้ฝึกกันนั้นพอมีภาษามากๆมันไม่มีอะไรที่จะเซฟตี้เลยมันก็จะเข้าหาไม่เพราะเรามีสมถะในตัววิปัสสนาของพุทธเจ้านั้นสั่งสมสมถะไปในตัวแล้วแข็งแรงมากถาวรด้วยสมถะที่ได้จากการวิปัสสนาของพุทธเจ้าวิปัสสนาต้องจริงต้องถูกต้องด้วยวิปัสสนาก็คือโพชฌงค์วิปัสสนาคือโพชฌงค์มีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะแล้วก็ได้ผลเป็นปัสสัทธิเป็นสงบแล้วก็ปิติปัสสัทธิเป็นปิติเป็นปัสสัทธิแล้วก็เป็นสมาธิแล้วก็จดอุเบกขาแล้วก็เริ่มสติธรรมวิจัยวิริยะแล้วก็เป็นผลได้ปิติปัสสัทธิสมาธิแล้วก็อุเบกขาอย่างนี้มันเป็นสมถะอยู่ที่อุเบกขาปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปปัสสราก็สั่งสมฐานอุเบกขา5นี่ไปเรื่อยมันแกนสมถะก็เป็นมุทุแกนสมถะของพุทธเป็นมุทุเป็นอะไรเป็นกายะปาคุณยตาเป็นองค์รวมของนามรูปกายะปาคุณยตาแปลว่าความชำนาญฉลาดเร็วไวแต่มีแกนสมถะอยู่ในมุทุจึงเป็นแกนที่จะมาทำกรรมกิริยากรรมัญญากรรมกิริยาการกระทำที่เก่งแคล่วคล่องว่องไวแล้วก็แข็งแรงมีที่มั่นไม่เลื่อนไม่ผิดพลาดเหมือนลูกค้าใช่เหมือนลูกค้ากินนอนวันกรรมัญญาสภาวะต่างๆที่อธิบายที่ขยายความให้ฟังตรงนี้พยัญชนะพุทธเจ้าท่านตรัสศูนย์นั้นศูนย์นี้ศูนย์นี้ศูนย์นั้นไว้มาขยายให้ฟังมันจริงหมดเลยแล้วพวกเราพูดกันก็ตามรู้เรื่องรู้ทันพวกที่มึงงุมมึงอาราอยู่กับฟุ้งซ่านกับสมถะข้างนอกตามไม่ทันพวกเรานี่ผมพูดอะไรอธิบายฟังได้ด้วยพวกข้างนอกยากทีนี้ถ้าพวกเราไม่ขาดสมถะแล้วขาดไม่ขาดเราขาดวิปัสสนาไม่ขาดก็ไม่ขาดเหมือนกันไม่เพราะพวกเราทำได้ดีแล้วแต่พวกเราเป็นแต่เพียงว่ากลัวว่ามันจะขาด
ม่ขาดหรอกเพราะเราทำได้สมดุลทำได้คือผมมองว่าเวลามันจะอบัตกันง่ายอบัตทางการเกษตรง่ายเพราะว่าแต่ละคนแต่ละคนที่มันไม่ฐานไม่ถึงฐานไม่ถึงแล้วมันก็เลยต้องฟื้นต้องฟื้นก็อาจจะต้องบกพร่องบ้างเราต้องรู้ตัวเองอตัญญูตาต้องประมาณตนประทานของเราอย่าเป็นนึกว่าเขาเดินหน้าเร็วๆดูคนจะนำหน้านำหน้านะเราก็จะเราก็นึกว่าเราเป็นตัวรองนำหน้าทุกทีไม่ใช่เราต้องรู้ว่าเฮ้ยจริงๆเรามีตั้งหลายคนนำหน้าเราต้องรู้ตัวจริงต้องรู้ความจริงว่าเราเองเราไม่ใช่ว่าล้มตัวเองว่าเราเป็นเลิศเป็นเลิศอยู่ต้องดูฐานจริงว่าเราจริงจริงต้องรู้ตัวถ้าไม่รู้ตัวมันก็จะเผลออย่างผมนี่ถ้าเผลอว่าผมไม่รู้ตัวเองนะทุกวันนี้ไม่มีใครเท่าผมผมไม่บอกเราผมว่าเป็นโพธิสัตว์ระดับ7ผมก็บอกผมเป็นระดับ9ระดับ8ระดับ9ใครจะมาว่าเลยเขาไม่รู้7เขายังไม่รู้เลย8 9ก็ไม่รู้ผมจะบอกผมเป็น8เป็น9ผมบอกว่าผมเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดเขาก็ไม่รู้มีเยอะเลยบอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเกิดเพราะผมอธิบายธรรมะพระพุทธเจ้าได้หมดทีนี้คนที่เขาไม่มีอคติก็ฟังได้คนอะไรว่าอธิบายหมดทุกอย่างถามให้มาก็อธิบายได้ถามทุกครับแต่นี่มากันเขาอธิบายมาไว้บ้างแล้วผมมาขยายต่อก็เข้าใจกันดีก็เลยบอกใช่พวกที่ไม่มีอคตินี่ฟังผมมีได้ประโยชน์บอกโอ้โหอันนี้ยังมันก็อธิบายแล้วมันก็ยังไม่ชัดเนาะอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็ยังติดพอว่าโอ้พวกนี้เขาจะได้พวกนี้ไม่พวกไม่อคติอ่ะพวกไม่ตีทิ้งผมเลยบอกว่าถ้าฟังทำด้วยดีด้วยจะได้ปัญญาผมคิดว่าคนความเข้าใจของคนคิดว่าพระพุทธเจ้าก็คือภาพที่เขาเห็นนางตาจันโผล่ใช่ไหมพระที่เขาเชื่อว่าเป็นนับถือต้องนั่งนิ่งๆอยู่ใต้จันโผล่ครับแล้วคนพาเชื่ออย่างเงี้ยเนี่ยมันลุกไปนั่งใต้จันโผล่อะไรนั่งใต้ต้นไม้อะไรที่อินเดียบอกมีหนุ่มคนนึงที่อยู่ตั้งใต้ต้นไม้นั่นนะมันโอ้ยอินเดียไม่พูดมันแบบอินเดียมันจมไปในสมถะอินเดียอินเดียต้องไปแกนของเขาจีนของเขาเนี่ยปกฟุ้งซ่านอินเดียก็ปกสมถะสองขั้วของโลกอินเดียกับเนปาลอินเดียอินเนี่ยแหละพลเมืองอินเดียกับพลเมืองจีนปกฟุ้งซ่านกับปกสมถะสองขั้วของโลกบอกปัญหาใหญ่ของอินเดียคือคนว่างงานมากในบ้านนี้แก่คนว่างงานมากแต่เขาก็ไม่ตีกันเพราะมันไม่แย่งกันเท่าไรมันขอทานได้ขอทานกินไปขอทานไม่ได้มันงอกงอกแงะแงะกินไปอินเดียก็ไม่เหมือนกับไอ้พวกเอธิโอเปียนะไม่เหมือนพวกแอฟริกาอินเดียมันไม่โง่เหมือนกับพวกแอฟริกามันโง่จนกระทั่งสัตว์มันยังหากินได้ทำไมคนมันหากินไม่ได้แล้วปล่อยให้ตัวเองจนกระทั่งหมดอาหารตายนอนตายไปเลยแล้วมันก็ไม่ทำอะไรขึ้นมากินก็ไม่ทำทำอะไรก็ไม่เป็นทั้งอย่างอ่ะหาผักป่ากินไม่เป็นคือมันไม่มีป่ามันเกินมันจะไม่มีมันก็พร้อมทะเลทรายยังปลูกได้เลยทะเลทรายก็ยังฟื้นขึ้นได้อยู่ที่ภูมิปัญญาใช่มีแผ่นดินยืนอยู่ทำไมคุณจะอันนี้ไม่ได้มันชาดกที่แผ่นดินยืนอยู่คุณก็ทำให้มันอะไรขึ้นมาพออาศัยกินได้มีน้ำถ้าไม่งั้นคุณก็ต้องไปอยู่ในน้ำเพราะน้ำมันก็แน่นอนน้ำมันมีธาตุมันมีธาตุทุกอย่างมีตั้งแต่แพลงก์ตอนไปจนกระทั่งถึงพืชดินที่ไหนก็มีน้ำนะใต้ดินใช่สิแล้วน้ำมันอยู่บนดินมันจะไปอยู่บนไหนมันก็ไปเป็นดาวหางลงมาก็ซึมไปแล้วกลายเป็นเมฆกลายเป็นน้ำร้อนกลายเป็นอวกาศไอ้น้ำอยู่กับอากาศ
พราะไอ้น้ำมันรวมตัวกันเป็นหมอกเป็นเมฆ รวมตัวกันเป็นก้อนก็อยู่ไม่ได้ก็ตกมารวมตัว H2 น้ำใต้ดินเมืองจีนก็สมัยก่อนเขาก็ไม่มีความร้อนของไงแกนของโลกมันมากจนกระทั่งน้ำเข้ามาไม่ได้ละเหยนี้หมดจนกว่ามันจะเย็นลงเย็นลงมันถึงจะดูดน้ำเข้ามาได้คือพลังงานมันเป็นพลังงานแม่เหล็กเป็นพลังงานไฟฟ้าอยู่ทั้งนั้นในอะไรทุกอย่างมันเป็นพลังงานสองทุกอย่างมันถ้ามันร้อนจนกระทั่งมากไอ้น้ำหรือเป็นธาตุน้ำก็น้อยที่สุดจนกระทั่งถึงอยู่ไม่ได้มันร้อนเหมือนในพระอาทิตย์เองเนี่ยมันไม่มีธาตุน้ำไม่ได้จับตัวกันกลายเป็นลาหะลาวามีโลหะมีธาตุอะไรมันหมดแน่นแข็งโตนรวมออกมานะมันไม่ใช่เป็นขี้โคลนตอนนั้นกลายเป็นลาวาเลยอะไรไม่เออมันซับซ้อนอย่างเงี้ยมันก็มีอย่างเงี้ยที่จริงเข้าใจแล้วถ้าเราเข้าใจรายละเอียดของอุตุนิยามพิจารณียามจิตนิยามมันก็มีอยู่เท่านี้ละเอียดลงไปเท่านั้นเองละเอียดลงไปในอุตุแล้วมันก็ไปสังเคราะห์กันกลายเป็นลาวากลายเป็นน้ำกลายเป็นโคลนกลายเป็นไอกลายเป็นเมฆอะไรไปเมฆก็คือลาวาที่เย็นที่สุดลาวาก็คือเมฆที่ร้อนที่สุดธาตุเบาไงธาตุเบามันก็คือฟิวชั่นฟิชชั่นอะไรพวกนี้ฟิวชั่นฟิชชั่น